คลิปนี้จะพามาดูว่ากระเป๋าไฟถักรุ่นแบร์เนี่ยใส่อะไรได้บ้างและจุแค่ไหนและนี่คือไอเทมในกระเป๋าที่ผมใช้พกพาเป็นประจำอย่างแรกก็จะเป็นบัตรต่างๆบัตร ATM บัตรประชาชนใบขับขี่ด้วยธนบัตรที่หนีบมันนี่คลิปไว้เนื่องจากมันทำให้จัดสรรง่ายกว่าการใส่แค่ธนบัตรลงไปและแน่นอนขึ้นชื่อว่านักควงต้องมีพลาสเตอร์ยาติดตัวไว้ด้วยตามมาด้วยไทลินอล1เผื่อเวลาออกไปไหนแล้วรู้สึกไม่สบายต่อมาคือไอเทมที่ไม่ได้ใช้บ่อยแต่เวลาจะใช้หาไม่มีเลยต้องพกเองดีกว่านั่นก็คือปากกาจากโอไลฟ์เป็นปากกาไซส์มินิเล็กๆพกพาง่ายแล้วก็น้ำหนักเบามากและชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือยาอมนั่นเองเอาไว้อมหลังกินข้าวหรือกินนู่นกินนี่ดับกลิ่นที่เกิดจากอาหารทั้งหมดนี้ก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าใบเล็กๆใบนี้เรียกว่าจุมากๆเลยทีเดียว